กลับมาช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์โควิดกลายพันธุ์โอไมครอนในต่างประเทศกันบ้างนะครับหลายประเทศจะใช้มาตรการคล้ายคลึงกันณขณะนี้ก็คือ 1. เร่งหาข้อมูล 2. เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเข็มที่ 3. รวมถึงจำกัดการเดินทางนะครับขอเริ่มต้นจากการไปดูข้อมูลที่ประเทศออสเตรเลียก่อนครับซึ่งทางหัวหน้าหน่วยการแพทย์ของออสเตรเลียศาสตราจารย์พอลเคลลี่เปิดเผยในวันนี้เอาไว้ว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ใดๆว่าโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนในเวลานี้จะมีความร้ายแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆครับเมื่อดูจากกรณีของผู้ป่วยกว่า300คนทั่วโลกที่พบในหลายประเทศจะพบว่าส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำและพบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเพราะส่วนใหญ่ตรวจพบในคนที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ซึ่งต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับศาสตราจารย์เคลลี่บอกต่อว่าในเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าวัคซีนป้องกันโควิดที่มีอยู่จะใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่นี้ด้วยเพราะยังต้องรอเวลาในการวิจัยอีกอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ถึงจะทราบผลที่ชัดเจนและควรรอคอยข้อมูลที่มากกว่านี้ซะก่อนครับสำหรับออสเตรเลียเองพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน7คนโดยพบว่า2คนเป็นการติดเชื้อระหว่างไปจับจ่ายซื้อของในชุมชนส่วนที่เหลือครับตรวจพบในรัฐเซาท์นิวเซาท์เวลซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าโอไมครอนมีความรุนแรงแต่การที่มันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมก็ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแอฟริกาใต้เปิดเผยนะคะว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะและเข้าใกล้การเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศแอฟริกาใต้แล้วนะคะดร.มิเชลกรูมแห่งสถาบันโรคติดเชื้อของแอฟริกาใต้เปิดเผยนะคะว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างมากในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ300คนต่อวันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนกลายเป็น 8,500 กว่าคนในวันพุธที่ผ่านมานะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยค่ะสถาบันโรคติดเชื้อของแอฟริกาใต้เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจจีโนมของไวรัสในช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ74เป็นไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ซึ่งพบในตัวอย่างครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเมืองกอเตงเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนะคะส่วนคำถามที่ว่าแล้วระบาดได้เร็วขนาดไหนจนถึงเวลานี้ยังตอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ค่ะทางด้านของมาเรียแวนเคอร์โคฟนักระบาดวิทยาแห่งองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวเมื่อวานนี้ระบุนะคะว่าอีกไม่กี่วันนี้ล่ะค่ะน่าจะมีข้อมูลชัดเจนว่าโอไมครอนสามารถแพร่เชื้อได้เร็วเพียงใดไปดูที่ซาอุดิอาระเบียค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงสาธารณสุขของที่นั่นรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเป็นรายแรกแล้วนะคะโดยเป็นนักเดินทางที่มาจากประเทศในแอฟริกาตอนเหนือทำให้ซาอุดิอาระเบียนับเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนค่ะโดยกรณีของซาอุดิอาระเบียน่าสนใจตรงที่ผู้ติดเชื้อเป็นนักเดินทางที่เป็นพลเรือนของประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งไม่ใช่ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบการระบาดของโอไมครอนนะคะแต่ว่าอยู่ทางแอฟริกาตอนเหนือเป็นประเทศไหนเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อของประเทศในตอนแถลงข่าวค่ะแล้วหลังจากนั้นเพียงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ก็รายงานว่าพบผู้ติดโอไมครอนรายแรกเช่นกันแต่กระทรวงสาธารณสุข UAE ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อของประเทศในแอฟริกาสำหรับนักเดินทางที่เดินทางกลับเข้ามาแล้วก็ตรวจพบเชื้อเช่นกันค่ะไปที่สหรัฐกันบ้างนะครับเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับหลังมีการตรวจพบว่ามีคนติดเชื้อโควิดโอไมครอนแต่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ทางนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์เอาไว้กับนักข่าวนะครับคุณหมอบอกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนคือนักเดินทางที่กลับมาจากแอฟริกาใต้ตั้งแต่22พฤศจิกายนและตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่29โดยเป็นคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นในเข็มที่3หรือ booster dose และมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้มาตรการจำกัดนักเดินทางจากแอฟริกาใต้ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสโอไมครอนเป็นประเทศแรกก่อนที่จะพบในอีกมากกว่า20ประเทศในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่เขาระบุว่าได้ติดต่อไปยังทุกคนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกในสหรัฐคนนี้แล้วซึ่งทุกคนก็มีผลตรวจโควิดออกมาเป็นลบนะครับขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้เพิ่มมาตรการในการตรวจหาเชื้อสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมถึงการกำหนดให้ผู้โดยสารเครื่องบินที่มายังสหรัฐต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ1วันก่อนขึ้นเครื่องด้วยโดยไม่จำเป็นว่าฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วหรือไม่ครับขณะเดียวกัน CDC กำลังพิจารณาว่าจะบังคับให้มีการตรวจหาเชื้อหลังจากที่เดินทางมาถึงสหรัฐแล้วด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อซื้อเวลาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มีเวลาศึกษาไวรัสโอไมครอนมากขึ้นเพื่อที่จะกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมประกาศแนวทางใหม่ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาวในวันพฤหัสบดีนี้นะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยกันต่อนะครับว่าแล้วในมุมมองของคนไทยในสหรัฐเนี่ยคิดว่าจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรจากโจไบเดนหรือไม่วันนี้ผมมีโอกาสสอบถามนะครับทางแอดมินเพจหมอแดนไกลช่วยไทยไรโรคชื่อว่าคุณอุ้มวลัยพันธ์คือในมุมคุณอุ้มเนี่ยมองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลส่วนกลางก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นก็ดีคงไม่มีการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์อีกแล้วฮะเพราะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วปัจจุบันนี้เองเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังฟื้นตัวด้วยดีเลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยน่าจะเป็นมาตรการการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงของหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในการรองรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขณะเดียวกันชาวสหรัฐณปัจจุบันก็ยังคงใช้ชีวิตภายใต้มาตรการ New Normal อยู่ไปไหนมาไหนก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ